มายังอ่ะมาแล้วเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว GMM TV แล้วก็เพื่อนๆชาว Lazada นะครับตอนนี้ก็อยู่กับไบค์นั่นเองนี่คือ Event Talk Live พูดคุยเชียร์อัพกับแคมเปญของ Lazada นะครับในแคมเปญ Lazada 44 Super Save ระเบิดราคาลดแล้วลดอีกวันนี้วันเดียวเท่านั้นลดสูงสุดถึง 90% กันไปเลยนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวสำหรับเพื่อนๆที่อยากคุยกับไบค์นะครับเข้า Twitter นะครับติด #bytalkxlazada ด้วยนะครับรีทวีตกันเยอะๆกดหัวใจกันมาด้วยนะโอเคมาเริ่มกันก่อนวันนี้ Lazada มีอะไรมาแจกเพื่อนๆเยอะมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากพาเพื่อนๆไปเก็บคูปองก่อนแล้วกันวันนี้ Lazada มีคูปองมาแจกเยอะมากๆเดี๋ยวก่อนเริ่มจากคูปองแรกนะครับนี่เลยอุ๊ยอันนี้ Twitter นะครับตอนนี้ไลฟ์นี่ว่ะใช่เหรอครับไลฟ์ใครเหรอครับไบค์เองครับอันนี้ไบค์เองครับว่าแต่ออกไลฟ์ยังไงครับพี่ก็ตัวไบค์นั่นเองครับพี่คือมีแต่เยอะพอจะพูดคุยเสียเดี๋ยวผมจะเริ่มจากนี่ครับผมนี่ Lazada คูปองมาแจกเยอะมากนี่นะฮะเห็นมั้ยครับนี่นะครับเข้าตรงข้างบนข้างหน้านี้นะครับข้างบนจะมีคูปองอยู่ครับปั๊บนี่อ้าวขอโทษครับอันนี้ใช่มั้ยกดเข้าไปเลยกดครับกดที่แบนเนอร์ไปเลยโอเคครับวันนี้ก็เมื่อเช้าเนี่ย Lazada เนี่ยได้เข้ามาเปิดถามคำถามไว้นะครับว่าวันนี้อยากจะถามอะไรกับไบค์บ้างใน Twitter Lazada ซึ่งตอนนี้พี่ๆเขาเตรียมคำถามไว้แล้วแต่ก่อนที่จะถามคำถามได้เนี่ยต้องบอกกันก่อนว่าวันนี้มี Lazada เนี่ยมี Lazada Wallet นะครับจำนวน444บาทมาแจกเพื่อนๆด้วยแล้วก็ยังมีของรางวัลพิเศษมากๆเลยซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าเดี๋ยวท้ายไลฟ์เนี่ยไบค์จะมาแจกกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองตอบคำถามกันก่อนนะได้ครับเดี๋ยวระหว่างรอคูปองนะครับเดี๋ยวไบค์จะเริ่มตอบคำถามก่อนแล้วกันพี่บอยครับคำถามมีอะไรบ้างครับพี่เรามาดูคำถามนะครับคำถามแรกพี่ไบค์ครับผมรู้สึกไงกับบทสารวัตรคะโหจริงจริงถามเลยนะครับรู้สึกขอบคุณครับตอนนี้รู้สึกขอบคุณบทสารวัตรมากๆที่ก็ถือว่าเป็นบทที่ทำให้มีคนรู้จักผมมากขึ้นครับแล้วก็เป็นบทที่สอนอะไรหลายๆอย่างให้ผมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องคือผมรู้สึกว่าสารวัตรเป็นตัวละครที่รักทายแบบรักจริงๆแล้วก็หวังดีจริงๆก็เลยได้เห็นมุมได้เป็นลองความรักที่แบบรักแบบไม่มีเงื่อนไขมาดูก็ได้อะไรมาเยอะเหมือนกันครับสำหรับบทนี้ฮะตัดสินใจนานไหมครับกว่าจะรับบทก็จริงๆก็เริ่มจากการอ่านนิยายก่อนครับคือพอเราอ่านนิยายไป1รอบ2รอบเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตัวละครนี้มันน่าสนใจเราอยากจะถ่ายทอดตัวละครนี้ออกมาเป็นตัวละครในซีรีส์เราก็เลยรับครับอยากเล่นมันเท่อ่ะเล่นกีตาร์ด้วยเราได้เตะบอลด้วยอะไรเงี้ยแต่เราคนชอบเล่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่คือส่วนตัวไบค์อ่ะคล้ายกับสารวัตรหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เราก็เล่นเหมือนกันแล้วก็เราก็ชอบเล่นฟุตบอลเหมือนกันครับครับถ้าไปคำถามต่อไปพี่ไบค์ครับผมถ้าในอนาคตมีโอกาสได้แสดงหนังอยากเล่นเป็นหนังแนวไหนครับคือจริงๆอ่ะถามคำถามนี้เคยตอบไปโจ๊กเกอร์แล้ววันนี้เราตอบคำถามอื่นมาตอบเป็นคำตอบอื่นมาแล้วกันตอนนี้อยากเล่นหนังผีครับ อยากเล่นหนังผีอ่ะอยากทำไมครับทำไมคุณอยากเล่นหนังผีอยากลองแบบลองไปกลัวลองแบบไปเล่นเป็นกลัวเยอะไปเจอแบบคือเราอ่ะเวลาเราแสดงอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าผีอ่ะเป็นแบบเป็นคนเล่นแหละใช่ไหมแต่เราอยากรู้ว่าพอเราไปเล่นจริงๆแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นคนเนี่ยเราจะกลัวเขายังไง อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้คูปองได้เลยคูปองได้แล้วเพื่อนๆรีบเก็บคูปองก่อนกดตรงนี้นะคูปองลดเพิ่มเลยนี่ครับทุกคนครับนี่นะครับตรงคูปองลดเพิ่มสีส้มนะครับนี่กดเข้าไปปั๊บจะเจอนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีคูปองอยู่30บาท80บาทนี่กดหมดเลยกดเลยกดเก็บให้หมดเลยกดปั๊บกดทุกคนกดเลยนะครับโอ้กดโอ้ยกดโอ้ยครับแล้วไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นข้างล่างเห็นไหมครับจริงๆเรามีคูปองส่วนลดค่าจัดส่งด้วยนะครับ30บาทซึ่งถ้าเพื่อนๆซื้อสินค้าครบ3ชิ้นขึ้นไปเนี่ยก็ได้ลดเลยและยังไม่หมดแค่นั้นครับผมยังครับพี่วันนี้ Lazada เตรียมอะไรมาแจกเยอะมากๆครับ6:30วันนี้นะครับเดี๋ยวไปจะพาเพื่อนๆไปเก็บคูปองอีกชุดนึงไม่ใช่30บาทไม่ใช่80บาทนะครับ300บาทลดสินค้ากันไปเลยเต็มๆ300บาทครับผม
เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับดูไลฟ์อยู่กลัวไม่ต้องกลัวไม่ได้เก็บเพราะเดี๋ยว 6:30 นเนี่ยไบจะพาไปเก็บด้วยตัวเองเลยโอเคเรามาตอบคำถามต่อดีกว่าจังหรอโหได้อยากได้300บาทเลยอ่ะลดเยอะมากเลยอ่ะรอ 18.30 ครับผมแล้วก็ตอนนี้อย่าลืมนะครับใครที่อยากเข้ามาพูดคุยเนี่ยเข้าไปใน Twitter นะครับ #brighttalkxlazada นะครับห้ามลืมนะครับสำคัญมากๆที่ไหนนะครับ Twitter #brighttalkxlazada นะครับที่ไหนนะครับไปโอ้โหขอโทษครับมากโอเคโอเคพี่ไบถ้าไม่ได้เป็นนักแสดงหรือนักร้องไบอยากเป็นอะไรครับตอนนี้แหละครับอยากเป็นผู้กำกับครับอยากลองเป็นผู้กำกับหมายถึงว่ากำกับหนังอะแบบอยากลองเพราะว่าช่วงหลังเริ่มดูหนังเยอะแล้วก็แอบมีไอเดียบางอย่างว่าแบบอยากจะลองทำหนังแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าก็ยังความรู้ยังไม่พอเดี๋ยวถ้าอนาคตสมมติว่าได้มีโอกาสไปเรียนการกำกับหรืออะไรเพิ่มเนี้ยก็อาจจะลองงานด้านนี้ดูบ้างครับหรืออยากกำกับซีรีส์มั้ยครับผมมีเรื่องให้ที่นี่รับมั้ยครับแต่ว่าต้องกำกับเรื่องเพราะเราคู่กันนะครับอ๋อเหรอครับทำได้มั้ยครับทำได้ครับเดี๋ยวเล่นเองได้ครับแต่ต้องเอาวินเล่นด้วยนะถ้าวินไม่เล่นผมไม่กำกับเฮ้ยกดเล่นของพวกเราเลยครับอ่ะมาเดี๋ยวก่อนอย่าอย่ามัวแต่ดูไลฟ์เพลินนะครับเข้าไปเก็บคูปองกันด้วยนะครับพี่ไบค์มาคำถามต่อไปครับครับผมพี่ไบค์ถ่ายรูปสวยมากมีแผนที่จะจัดนิทรรศการไหมจ๊ะโอ้โหมีครับแต่ก่อนนะเคยคิดแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนมาดูหรือเปล่าแต่ถ้ามีคนอยากดูเยอะๆก็เดี๋ยวแน่นอนครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปเที่ยวมากกว่านี้มีรูปในคลังเยอะกว่านี้เดี๋ยวไบค์จะมาจัดนิทรรศการแน่นอนครับต้องมานะถามนะต้องมานะถามนะเทไม่ได้นะนิทรรศการของใบเนี่ยจะเป็นภาพแนวไหนก็อยากให้เป็นภาพฟิล์มทั้งหมดครับแล้วก็เป็นภาพฟิล์มที่ใบไปท่องเที่ยวที่ต่างๆบนโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าขอไปเที่ยวให้เยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดทีเดียวครับแต่ช่วงนี้ก็นะตอนนี้ครับช่วงนี้อยู่บ้านก่อนนะอยู่บ้านก่อนนะครับช่วงนี้ดูไลฟ์ไปก่อนครับแล้วก็ช้อปปิ้งลาซาด้ากันไปก่อนก็ได้ครับได้ครับเฮ้ยมาอันนี้อยู่บ้านเหงาๆมีคนถามมาถามว่าอะไรครับผมพี่ไบมีวิธีการฮีลตัวเองยังไงจากเรื่องแย่ๆครับนะทุกคนมันก็ต้องเจอเรื่องแย่ๆใช่ไหมครับแต่ว่าทุกคนก็ต้องผ่านมันไปใช่ไหมครับก็นั่นแหละก็เหมือนเรื่องก่อนๆที่เราเจอเรื่องแย่ๆมาครับทุกคนก็ผ่านมาได้ใช่ไหมฮะเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับสุดท้ายมันก็ต้องผ่านไปอยู่ดีฮะผมมาคิดอย่างเงี้ยว่าเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปเหมือนเรื่องแย่ๆเรื่องอื่นๆที่เราเจอมาแหละแค่นี้เอาผมไม่ลงหรอกพี่ไบครับต่อไปเวลาพี่ไบท้อหรือเหนื่อยเนี่ยอะไรช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นนอกจากการตอบสักนอนไหมครับช่วยแรกคำถามเนี้ยเคยมีคนถามผมว่าแบบพี่ไบเวลาพี่ไบเหนื่อยหรือท้อมีปัญหาที่แบบคิดไม่ออกพี่ไบทำไงผมก็ตอบน้องไปว่านอนครับน้องน้องลองนอนดูแล้วตื่นมาจริงๆผมมาทำอย่างนี้นะผมมานอนแล้วพอตื่นมามันเหมือนได้เคลียร์อารมณ์สมองมันเฟรชขึ้นมันคิดอะไรแบบมันเหมือนเราพอเราคิดอะไรเรื่องเดิมเยอะๆเยอะๆมันจะอยู่ในกรอบเดิมแต่พอเราได้ไปนอนไปตื่นมามันจะแบบเหมือนเราได้เคลียร์ความคิดใหม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่เอานอนก็คงจะเป็นหาอะไรสนุกๆดูที่มันทำให้เราลืมเรื่องเครียดๆเช่นพอเราคู่กันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเมื่อคืนตอนแรกผมก็แบบเมื่อวานเราก็มีเรื่องแบบเครียดๆเหมือนกันอะไรเงี้ยตอน3 ทุ่มผมก็แบบโอ๊ยเครียดแต่พอสี่ทุ่มปุ๊บบอกได้เลยว่าลืมไปเลยเพราะว่าเปิดเพราะเราคู่กัน1 ชั่วโมงเป็น1 ชั่วโมงที่มีความสุขล้วนๆคือผมลืมเรื่องเครียดๆไปเลยก็เลยถ้าเกิดว่านอนถ้าเกิดว่าไม่นอนเนี่ยก็มาดูเพราะเราคู่กันไงก็ได้นะครับครับผมตามมาข้อต่อไปแต่จริงๆอันนี้ไม่ได้เวอร์นะผมแบบเป็นคนชอบพอเราดูหนังสนุกๆหรือว่าดูหนังที่มันแบบเบาสมองคลายเครียดอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะจริงๆนะก็ดีกว่าแต่ถ้าเลือกก็เลือกนอนอยู่ดีดูจบแล้วก็ไปนอนมีเหตุผลครับมีเหตุผลครับผมครับไปข้อต่อไปพี่ไบมีประโยคไหนที่ประทับใจอยากแชร์กันไหมจากหนังก็ได้อือหนังสือก็ได้ที่ประโยคที่พี่ไบจำมาถึงทุกวันนี้เดี๋ยวขอผมชอบคำอันนี้แล้วกันผมเป็นคติส่วนตัวผมแล้วกันผมอะรู้สึกว่าเราทำอะไรที่มันมีตัวเองมีความสุขกับตัวเองในทุกๆวันครับแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นและสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยประมาณนี้เป็นแบบเหมือนเป็นคติชีวิตผมเลยว่ามีความสุขกับตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองครับอันนี้จากหนังสือไหมครับหรือว่าจากประสบการณ์ชีวิตเลยครับมันตรงเลยเหรอครับโดยตรงครับผมแล้วก็ถ้าอีกอย่างนึงก็ให้ความสุข
คนอื่นด้วยได้ก็จะดีครับเช่นยังไงบ้างเช่นแสดงเป็นสารวัตรครับงอ งอหนังเหรอถ้าสมมติว่าขออ๋อครับเคยคิดไหมว่าสมมติถ้าตัวเองไม่ได้เล่นสารวัตรตัวเองเล่นเป็นไทยจะเป็นยังไงคิดคือจริงๆแล้วอ่ะเมื่อวานตอนแรกผมมาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับมานานมากแต่เมื่อวานนายได้โพสต์ไปแล้วนายได้บอกความลับไปแล้วคือจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกผมมาถูกทาบทามมาเป็นไทยด้วยซ้ำเราก็เคยคิดในหัวแบบเฮ้ยถ้าเราเป็นไทยก็คงจะแบบเราคงจะเล่นประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่พอมานั่งคิดดูแล้วผมก็รู้สึกว่าคงเล่นสู้วินไม่ได้ เพราะว่าวินเล่นไว้น่ารักจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับวินแล้วแหละแต่ถ้าให้ผมเล่นก็คงจะออกมาเป็นอีกเวนึงที่อาจจะไม่ได้น่าเอ็นดูเท่าเนี้ยแต่ก็อยากลองครับอยากลองครับน่ารักไหมครับน่ารักครับหมายถึงวินหรือว่าผมครับวินครับน่ารักวินน่ารักครับนี่น่ารักครับใบก็น่ารักครับใช่ไหมงอกแล้วใส่หัวครับมาพี่ใบครับผมคิดว่าพี่วินหน้าเหมือนอะไรครับถ้าไม่ใช่กระต่ายเหรอเหมือนอะไรดีนะผมว่าหน้าเขาเหมือนเนี่ยผมว่าหน้าวินเหมือนไคเอ็กโซอ่ะเวลายิ้มอ่ะเหมือนมากเลยอ่ะหล่อหล่อแต่แบบดีนะดีเหมือนเขาดีจะคิดมานานแล้วแอบคิดมาคนเดียวพักนึงแล้วว่าแบบหน้าเหมือนถ้าสมมติเป็นสัตว์หนึ่งตัวน่ารักพี่ไม่ใช่ถ้าเป็นสัตว์เป็นคงเป็นหนูอ่ะไม่ให้หนูแกนบี้อ่ะหนูตัวคือเหมือนเป็นตัวตัดหนูตัวเล็กไม่ได้ถ้าเป็นหนูเป็นตัวเล็กคือนิสัยหนูแต่ตัวใหญ่อะคือมีความน่ารักแต่ว่าก็เป็นหนูตัวใหญ่ตัวนึงอ่ะคิดว่าแบบน่ารักแบบหนูแต่ว่าไม่ได้ตัวเท่านี้แต่ตัวอย่างเงี้ยแบบควายน้อยอ่ะควายน้อยแบบตัวใหญ่แต่แบบตัวใหญ่แต่มันควายน้อยตัวใหญ่แต่มันแค่นี้ทำไมคุณถึงคิดว่าเขาต้องเป็นคนแบบหนูตัวแค่นี้เพราะว่าไม่ให้เขาเป็นคนแบบวินเหมือนเป็นคือด้วยขนาดตัวมันไม่ควรจะน่าเอ็นดูขนาดนี้แต่ว่าด้วยอินเนอร์ข้างในมันทำให้ตัววินน่าเอ็นดูทั้งที่ตัววินจะใหญ่ขนาดนี้ก็ตามเลยไม่ขนาดนี้หรอกเวอร์ไปขนาดนี้แล้วกันขนาดนี้แหละครับแรกตอนแรกครับในเมื่อถามเรื่องสัตว์น่ารักแล้วมีคนถามมาครับพี่ใบครับพี่ใบชอบอะไรในตัวพี่วินครับโอ้โหเป็นคำถามที่ตอบยากมากๆครับนี่วินคิดหนึ่งวันวินดูอยู่ไหมครับเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากชมเดี๋ยวน้องเหลืองอีกโอเคพูดอีกรอบแล้วกันก็วินชอบหลายอย่างครับชอบความเป็นมืออาชีพของน้องครับชอบความตั้งใจชอบความความจริงจังอ่ะผมรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็คือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมานั่งลดน้ำหนัก10 กิโลเพื่อบทนึงหรือว่าจะต้องผ่านแบบไปถึงว่าเวิร์คกับตัวเองเยอะขนาดนี้กว่าจะเล่นบทนึงอะไรเงี้ยซึ่งน้องก็เต็มที่ตลอดแล้วก็จริงๆน้องอ่ะได้ใจผมตั้งแต่แรกๆที่ยังไม่ได้เริ่มเวิร์คช็อปด้วยซ้ำครับคือมันจะมีเหมือนช่วงนึงที่เราว่างกันอะไรเงี้ยน้องเค้าก็พิมพ์มาในกลุ่มเลยในกลุ่มขั้นกูอ่ะพิมพ์มาว่าพี่ๆครับถ้าเกิดว่าช่วงนี้อยากจะนัดเวิร์คช็อปเพิ่มหรือว่าอยากจะเรียกผมไปเวิร์คเนี่ยเรียกได้เลยนะครับผมว่างอยู่ซึ่งมันแบบมันไม่ได้นักแสดงไม่ใช่นักแสดงทุกคนที่จะแบบจริงจังหรือว่าแบบให้ความสําคัญกับบทขนาดเนี้ยซึ่งผมก็เลยแบบประทับใจแล้วก็น้องก็ตั้งใจทํางานมาโดยตลอดครับก็ชื่นชมน้องตรงนี้ฮะแต่จริงๆน้องเป็นคนมีพรสวรรค์ด้วยในเรื่องการแสดงครับเพราะว่าเล่นเรื่องแรกได้ดีมากๆถ้าเทียบกับผมเรื่องแรกนี่ก็คือน้องเก่งครับน้องเก่งมากๆครับแต่ว่าตอนแรกอ่ะคุณเจอเค้าครั้งแรกคุณก็คือเค้าเลยครับไม่ได้ลืมตรงนี้ไม่คือก็นั่นแหละมันเพิ่งเจอกันแล้วก็ผมก็อยู่กับเพื่อนคือตอนนั้นอยู่กับแก๊งโตแล้วพอดีอยู่กับชายทั้งหลายของผมแล้วก็ชายก็อยากจะไปทําอะไรอย่างอื่นต่อแล้วก็คือแบบอ๋ออ๋อน้องวินอ๋อครับแล้วเราก็ไปอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่ได้คิดอะไรรักน้องเสมอครับรักน้องครับไม่เคยเกลียดน้องทุกคนเลยนะครับว่าคุณไม่คุยกับเขาครั้งแรกไม่คุยด้วยหรอกคุยหน่อยพี่ไบค์ยังอยู่ในเรื่องอยู่พี่ไบค์รู้สึกยังไงคะที่มีทีมเมียสารวัตรก็มันก็เป็นแฮชแท็กที่มาจากในเรื่องอยู่แล้วด้วยเนาะแล้วก็ก็ดีใจครับเพราะว่าก็ตั้งใจเล่นมากๆอยากให้คือตอนแรกกดดันอ่ะตอนได้รับบทสารวัตรเราก็คิดว่าแบบโหคนต้องว่าแน่เลยอ่ะในเรื่องเมียสารวัตรมันคลั่งสารวัตรเกินคลั่งจนแบ
อู้จะรออะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่แบบพอฟีดแบ็กออกมาพอเราเล่นออกมาแล้วแฟนๆเชื่อว่าแบบสารวัตรเขาฮอตขนาดนั้นจริงๆอะไรเงี้ยก็ดีใจครับพี่ไบมีคนถามเข้าแฮชแท็กอะไรนะคะย้ำให้อีกทีหน่อยโอ้ยอย่าลืมนะครับอันนี้สำคัญผมพูดแต่พูดได้3รอบเลย Hashtag Bright Talk X Lazada อีกครั้งครับ Bright Talk X Lazada อีกครั้งอะไรนะครับ Bright Talk X Lazada นะครับอะไรนะครับ Bright Talk X Lazada ครับ Bright Talk X Lazada นะครับอย่าลืมนะครับติด Hashtag กันมาเยอะๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไบรท์เข้าไปอ่านแน่นอนได้ครับโอเคพี่ไบรท์มีคนถามถ้าให้เลือกของใน Lazada ได้1ชิ้นอยากได้อะไรมากที่สุดตอนนี้อันนี้เรื่องจริงเลยอ่ะผมนั่งดูทีวีแต่เมื่อเช้าแล้วเมื่อเช้าก็นั่งส่องทีวีอยู่เดี๋ยวว่าจะซื้อทีวีเหมือนกันครับเนี่ยเดี๋ยวกดเก็บคูปอง30บาท80บาทเก็บคูปองส่วนลดค่าส่งแล้วเดี๋ยวมีคูปอง300บาทอีกเก็บให้ครบแล้วเดี๋ยวช็อปวันนี้วันเดียวเลยเฮ้ยช็อปวันนี้นะครับเฮ้ยแต่อย่าลืมนะครับเพราะว่าคูปอง30บาท80บาทหรือคูปอง300บาทเนี่ยต้องใช้ให้หมดภายในวันนี้นะครับเพราะว่าพอหมดเที่ยงคืนแล้วเนี่ยหมดแคมเปญ Lazada 44ใช้ไม่ได้แล้วนะครับรีบช็อปภายในวันนี้นะครับรีบเข้าไปซื้อกันเลยโอเคและอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะลืมไม่ได้นะครับคูปอง300บาทไม่ได้มีแค่6โมงครึ่งนะครับเดี๋ยว3ทุ่มมีคูปอง300บาทมาอีกและยังมี Crazy Flash Sale นะครับ Crazy Flash Sale นั่นก็คือเหมือน Flash Sale แต่เป็น Flash Sale ที่ลดเยอะกว่าอีก3ทุ่มรอบสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้มีไป3รอบแล้วใครที่พลาดไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะครับ3ทุ่มเข้าไปซื้อกันอีกรอบได้เลยฮะกดคูปองด้วย300บาทคุ้มมากๆกดแล้วยังครับกดแล้วยังครับเดี๋ยว 6 โมงครึ่งจะพาไปกดคูปอง300ด้วยเอาล่ะครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาที่ผมจะได้ไลฟ์ในเพจ GMM TV แล้วนะครับยังไม่ใกล้หรอครับสักพักอ๋อได้อีกวันสัก1ถึง2คำถามอ๋อโอเคงั้นบอกไปก่อนแล้วกันนะครับใครที่เดี๋ยวดูตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปดูต่อกันแอป Lazada นะครับยังไม่มีแอปโหลดแอปไว้เลยนะครับลิงก์ของไลฟ์นั้นอยู่ด้านบนแคปชั่นเลยนะฮะเข้ารีบเข้าไปโหลดกันมารอเลยนะครับเราสอนกดไปดูแฟตเซลเลยมั้ยอ๋อได้นี่เพราะว่าแฟตเซลว่าสำคัญเดี๋ยวแฟตเซลตอนนี้ก็ยังมีเรื่อยๆเนาะใช่แฟตเซลมีเรื่อยๆนี่ครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแฟลชเซลใช่ไหมฮะกดเข้าไปมันจะมีตรงซีมอลเนี่ยครับดูเพิ่มเติมครับผมนี่นะฮะก็คือมีสินค้าแฟลชเซลเยอะแยะมากมายนะครับที่นำมาลดแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับคือถ้าหมดเวลาแฟลชเซลเนี่ยก็คือกลับราคาเดิมเลยนะแล้วยังมี crazy แฟลชเซลซึ่งลดเยอะกว่าแฟลชเซลตรงนี้อีกรอบสุดท้ายตอนสามทุ่มตรงครับแล้วก็ยังมีคูปอง300บาทอีกตอนสามทุ่มโอ้โหคือวันนี้แบบเยอะมากๆจริงๆคือถ้าไม่ซื้อวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะไปซื้อของวันไหนแล้ววันนี้ควรช็อปที่สุดแล้วอยู่บ้านถ่าย Lazada ซื้อของกันเลยครับตอนนี้คือแบบ18:18 นตอนนี้นะครับเราจะไลฟ์ยังไงครับผมตอนนี้ 18:18 นะครับเดี๋ยวเวลาที่ผมจะได้ไลฟ์ในแฟนเพจของ GMM TV แค่2นาทีเท่านั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในแอป Lazada นะครับลิงก์อยู่ด้านบนนะครับไปเจอกันที่แอป Lazada ตอน 18:20 นะครับโหลดแอปยังโหลดเลยนะโหลดแอปเลยนะย้ำกันอีกทีเรื่องแฮชแท็กเนาะครับผมย้ำอีกทีนะครับ Twitter นะครับ #brighttalkxlazada นะครับซึ่งแบบถ้ามันมีแบบอะไรก็แบบมาทีที่แฮชแท็กนี้ได้ใช่คือหรือว่าถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะคุยอะไรต่อจากคำตอบของไบร์เนี่ยก็มาทิ้งกันไม่ได้เดี๋ยวไบร์จะเข้าไปอ่านเข้าไปตอบครับผมถามกันมาเยอะๆเลยออนทีมเมียสารวัตรในแฮชแท็กให้หน่อยแท็กเยอะๆหน่อยนะครับอยากเป็นเมียสารวัตรต้องเป็นนักช็อป Lazada ด้วยเมียกด Lazada เรือรัวเลยตอนนี้กดรัวเลยจ้ะตอนนี้กดรัวเลยจ้ะต่อจนคอแห้งมาได้อีกอยู่สัก2คำถามโอเคมาได้แค่1อัน1เหรอครับรีบนะไปรอที่แอป Lazada เลยก็ได้นะพี่ไบครับผมเริ่มเล่นกีตาร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโหจริงๆอ่ะผมไม่แน่ใจเรื่องอายุเป๊ะๆแต่ว่าก็ประมาณสักแบบอนุบาล3ป.1อะไรประมาณนี้ครับไปป.10ป่ะเนี่ยคือที่บ้านน่ะลุงผมมาเรียนจบดนตรีโดยตรงแล้วเค้าก็อยากจะเปิดโรงเรียนสอนดนตรีอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เราเป็นหลานโรงเรียนสอนดนตรีอ่ะเราจะเล่นไม่เป็นไม่ได้ลุงก็เลยจับเล่นทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็โดนเชิงๆโดนบังคับแหละครับแต่ว่าพอเราได้ลองเราได้เล่นไปเรื่อยๆมันกลายเป็นว่ามันเป็นส่วนนึงของชีวิตไปเลยคือเรากลายเป็นขาดดนตรีไม่ได้ไปเลยก็รักมากๆเหมือนกันตอนแรกเล่นกีตาร์มั้ยชิ้นแรกเล่นกีตาร์ครับกีตาร์เสร็จแล้วก็ไปกองแล้วพอกองเสร็จก็มาเบสแล้วถึงคีย์บอร์ดในทั้งหมดเนี้ยเก่งถนัดอะไรสุดกองแต่ว่าคุณไม่เคยตีจอกองโซเลยนะครับคือกองอ่ะกองเป็นสิ่งที่ผมเรียนแล้วรู้สึกว่าเป็นเร็วสุดแต่ว่าเป็น
ไม่ค่อยได้ฝึกเพราะว่ามันกองชุดอยู่ที่บ้านไงผมอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็จะเล่นกีตาร์เยอะกว่าถ้าช่วงหลังก็คงเป็นกีตาร์ถนัดกว่าครับเอาล่ะเอาล่ะตอนนี้ก็ขอลาเพื่อนๆในเพจ GMM TV นะครับตอนนี้ไปต่อกันที่ Lazada นะโอเคครับผมตอนนี้มาอยู่ Lazada กันแล้วใช่ไหมฮะผมขอย้ำอีกรอบนะครับวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับกับ Lazada 44 Super Saveระเบิดราคาลดแล้วลดอีกลดสูงสุดถึง 90% ในแอป Lazada นะครับวันนี้ใครซื้ออะไรกันมาแล้วบ้างเพราะว่าเนี่ยเขาเปิดแคมเปญกันมาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วเนาะช็อปกันมานานแล้วใครซื้ออะไรกันมาแล้วบ้างเนี่ยเม้นบอกไปได้นะครับเผื่อว่าไบยังไม่รู้ว่ามีอะไรลดเยอะๆอีกไบจะได้เข้าไปซื้อด้วยเม้นกันมาได้เลยนะครับตะกี้มีคนบอกมาว่าหมูที่ถือขายไม่ได้ขายเหรอไม่ได้เป็นของเขาปิดแล้วถ้าผมทำเพิ่มสักพันตัวมีคนซื้อไหมครับทำไมเหรอครับเผื่ออยากเป็นหมูของไบค์วันนี้หัวมันลั่นวันนี้มีของมาแจกยังไงครับเล่าหน่อยโอ้โหวันนี้เราไม่ได้มีแค่คูปอง30บาท80บาท300บาทนะครับเรายังมีคูปอง Lazada Wallet จำนวน444บาทมาแจกกันเลยกติกาง่ายๆเลยครับคอมเมนต์ในไลฟ์นี้นะครับมาบอกกันว่าถ้าไบค์เป็นสินค้าใน Lazada เนี่ยไบค์ควรจะเป็นสินค้าอะไรดีพร้อมเหตุผลนะครับแล้วก็ติด #BrightTalkXLazada กันมาได้เลยครับ3คนที่ถูกที่เลือกสินค้าได้ถูกใจที่สุดเนี่ยก็รับ Lazada Wallet จำนวน